ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้จะรวยรุ่งไม่คาดฝันจากคนรักคือราศีเมษครับพี่มนติไม่มีคนตอบเลยราศีที่ในช่วงนี้จะรวยรุ่งไม่คาดฝันจากคนรักคำว่ารวยเนี่ยใครก็ชอบในวิกฤตย่อมมีโอกาสคุณอย่าหมดอย่างเดียวอย่าหมดหวังและกำลังใจจุดเปลี่ยนของดวงชะตาเด่นชัดและมากที่สุดเนี่ยของโลกเนี่ยคือราศีเมษเพราะราศีเมษเป็นปฐมเหตุในดาวมฤตยูโคจรทับและในช่วงเวลานี้นะครับดาวมฤตยูโคจรทับเรือนชะตาของชาวราศีเมษเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงราศีในช่วง84ปีเพราะฉะนั้นยิ่งในช่วงเดือนพฤษภามิถุนายนนะครับดาวศุกร์โคจรเข้าสู่เรือนกระดุมพระเป็นเกษตราธิบดีดาวศุกร์ดวงนี้นะครับเป็นดาวที่มาจากเรือนคู่ครองคือเรือนปัตตานีไม่ใช่แปลว่าคู่เดียวคู่ส่วนคนมีความสัมพันธ์ที่จะเกื้อกูลต่อเนื่องถึงการค้าจะนำไปสู่ความรวยรุ่งเรืองชัดเจนครับเพราะว่าดาวพุธก็โคจรเข้าสู่ราศีมิถุนในเรือนกระดุมพระของพฤษภแปลว่ามั่นคงเป็นดับเบิลคู่เลยคุณที่เกิดราศีเมษจะมั่นคงและร่ำรวยเพราะคู่หรือหุ้นส่วนที่ร่วมกันทำอะไรด้วยความตั้งใจเจตนาดีจะเป็นมงคลและจะเกิดขึ้นชัดเจนเป็นปรากฏการณ์ในห่วงช่วงนี้เท่านั้นเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้จะรวยรุ่งไม่คาดฝันจากคนรักฟันธงครับ